สวัสดีค่ะพบกับปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวที่บ้านเชียงแหวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเป็นชุมชนที่มีเรื่องเล่ายาวนานเพราะเชื่อว่ามีการย้ายถิ่นฐานมาตั้งชุมชนที่นี่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการสักการะและรำลึกถึงผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงมีการจัดพิธีรำบวงสรวงเพื่อแสดงมุทิตาจิตพระครูพิทักษ์วิหารกิจหรือหลวงปู่สาศาสนปวโรขึ้นเป็นครั้งแรกติดตามเรื่องนี้จากรายงานกิจกรรมในงานแสดงมุทิตาจิตพระครูพิทักษ์วิหารกิจหรือหลวงปู่สาศาสนปวโรที่หมู่บ้านเชียงแหวตำบลเชียงแหวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีมีกลุ่มผู้สูงอายุเป็นแกนนำหลักสำคัญในฐานะผู้รำบวงสรวงเพื่อสักการะรำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ผู้นำความสุขความเจริญความร่มเย็นให้แก่หมู่บ้านแห่งนี้พิธีบวงสรวงนี้เราเพิ่งจะทำปีนี้เป็นปีแรกนะครับสำหรับกิจกรรมที่ทางชมรมมาร่วมในวันนี้ก็มี1มารำบวงสรวงหลวงปู่สาครับอันที่2ก็คือมาทำกิจกรรมรำบวงย้อนยุคบำบัดโรคบำรุงสุขผู้สูงอายุบางคนก็อายุ80 84นะครับสูงสุดมีอยู่4ท่านแล้วก็รองลงมาก็70กว่าแล้วก็แต่ไม่ใช่เราจำกัดเฉพาะให้ผู้สูงอายุทุกคนที่มีความประสงค์อยากจะมาร่วมกิจกรรมก็มาร่วมได้เราไม่จำกัดอายุนะครับเป็นเวลากว่า3เดือนที่ชมรมผู้สูงอายุในชุมชนได้ซักซ้อมการรำบวงสรวงโดยนัดซ้อมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อทำให้การแสดงออกมาสวยงามมากที่สุดคือทางชมรมผู้สูงอายุของเราให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะให้ผู้สูงอายุของเราภาคภูมิใจตัวเองว่ามีความสำคัญมีความสามารถสามารถฟ้อนรำให้ลูกหลานชมนะคะและทำอะไรได้เยอะแยะมากมายสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้มาแล้วก็มีเพื่อนพบปะกันอย่างนี้นะคะด้วยท่ารำที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงทำให้ใช้เวลาในการซ้อมนานการซ้อมรำบวงสรวงในทุกๆวันจึงถือเป็นการทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมได้ออกกำลังกายไปในตัวเขามาด้วยใจเราไม่ได้บังคับแต่5ชุมชนที่มานี่รู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันดีกับสุขภาพของเขาอันแรกนี่คือสุขภาพตัวเองอันที่สองได้มาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนอันที่3บางทีเพื่อนเนี่ยแนะนำอันนี้มีกิจกรรมผู้สูงอายุนี่มีทำดอกไม้ทำอะไรอย่างเงี้ยลูกพอได้มีรายได้เดี๋ยวนี้เป็นจิตอาสาลูกเพราะว่าแม่70ปีแล้วนะเนี่ยแม่มีความสุขที่ได้ให้ในใจถ้าให้แล้วมีความสุขให้น้อยให้มากมันก็มีความสุขของแม่แต่เราให้ตามที่เราให้ได้การแสดงมุทิตาจิตผ่านการรำบวงสรวงไม่เพียงแต่ทำให้ผู้สูงอายุได้รับสุขภาพกายและสุขภาพใจเพียงเท่านั้นแต่ยังทำให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิธีปฏิบัติในชุมชนของตนเองอีกด้วยนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานการรำในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นางรำซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ได้แสดงศักยภาพของตนเองพร้อมทั้งขยับร่างกายไปตามจังหวะฟ้อนรำและยังส่งต่อเรื่องราวในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยสื่อสารเรื่องราวต่างๆผ่าน facebook.com/citizenthaipbs และตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีค่ะ